วัสดีครับนี่คือตีสิบเดย์ครับพบกันทุกบ่ายสามช่องสามครับใช่ครับมีอะไรนี่เลยคุณอาค่ะก็คือล่าสุดหน้าร้อนแบบนี้น้องก็ไปทะเลกำลังเช็ครูปอยู่ว่าอุ้ยสวยมากแต่ก็ต้องบอกว่าสวยด้วยแล้วก็ร้อนมากด้วยค่ะคุณอาค่ะหน้าร้อนเดือนเมษายนคุณอาไปไหนไหมคะผมไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แต่กับบ้านร้อนร้อนไม่อยากไปไหนเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะคุณอาถ้าคุณอาอยู่แต่บ้านแบบนี้เนี่ยแพทมีวิธีที่ทำให้คุณอาเนี่ยนะคะไม่ร้อนด้วยและที่สำคัญไม่น่าเบื่อด้วยค่ะนี่เลย Air Carrier ของเรานะคะเขาเพิ่งเปิดตัวนะคะเครื่องปรับอากาศใหม่ล่าสุดถึง2รุ่นค่ะคุณอาค่ะดูแลดีแม่เหมาะกับแพทมากเก๋มากมีชื่อรุ่นว่า Carrier Color Smart ค่ะถือเป็นการปฏิวัติวงการแอร์เลยนะคะเพราะเป็นครั้งแรกที่เราทำไมคะสามารถเปลี่ยนดีไซน์หน้ากากของเขาได้เหมาะกับยุคนี้มีแค่สามลายเหรอโนคุณอากำลังจะถามเขามีเยอะแยะมากมายถึง30แบบให้เลือกเลยค่ะพูดได้ว่านอกจากเป็นแอร์แล้วเนี่ยยังเป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านได้อีกต่างหากสามารถเข้ากันได้กับทุกห้องไม่ว่าผนังจะเป็นอะไรยังไงไม่เท่านั้นนะคะคุณอาค่ะแอร์รุ่นนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีสุดล้ำสั่งงานได้ด้วยเสียงไหมคะคุณอาขาเธอนอนถูกต้องเปิดเลยพอกลับถึงบ้านก็คือเย็นสบายเลยรวมถึงเรายังสามารถเช็คค่าไฟแบบรายวันได้ง่ายๆนะคะผ่านแอปพลิเคชัน Carrier In The Air ค่ะก็เรียกว่าเป็นการเปิดตัวอย่างสดๆร้อนๆในช่วงที่ผ่านมาก็คือ Carrier X Inverter Plus นี่ตัวนี้ครับจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือนอกจากจะเป็นสีขาวแล้วยังมีสีดำแบบเท่ๆสุดลิมิเต็ดแบบนี้ที่สำคัญเขาพลัสด้วยระบบฟอกฝุ่นและช่วยกำจัดไวรัสเหมาะมากๆกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะค่ะนอกจากทำให้อากาศเย็นทำสะอาดสดชื่นแถมยังมีระบบล้างตัวเองอีกด้วยรวมถึงยังพลัสกับความประหยัดเพราะมีฉลากเบอร์5สูงสุด3ดาวและยังประหยัดขึ้นไปอีกเพราะว่าเดือนนี้ Air Carrier เขามีแคมเปญร้อนนี้ฟรีค่าไฟเมื่อซื้อ Air Carrier รุ่น X Inverter Plus นี้ฟรีค่าไฟไปเลยจำนวน2เดือนครับตั้งแต่1เมษายนจนถึง15พฤษภาคมนี้อยากได้สิ่งที่ดีกว่ามันต้องพลัสถูกต้องค่ะสำหรับช่วงหน้าร้อนแบบนี้ใครที่กำลังคิดอยู่ว่าฉันจะต้องติดแอร์ใหม่สามารถหาซื้อ Air Carrier ได้ที่ร้านค้าหรือว่าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะหรือง่ายกว่านั้นอีกสำหรับใครเป็นสายออนไลน์แล้วก็คุณสามารถเข้าไปดูข้อมูลแล้วก็สั่งซื้อได้เลยที่ www.carrierthailand.com ค่ะใช่ครับท่านผู้ชมฮะแขกรับเชิญของเราวันนี้มากัน2คนนะฮะทั้งคู่นั้นทำงานอยู่ในวงการบันเทิงมานานมากนะฮะทำทุกหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นนักร้องพิธีกรผู้จัดแต่ไม่รู้ทำไงไปไงมาไงก็ไม่รู้ทั้งคู่กับใครเป็นมีคนลือกันว่าเป็นคู่กิ๊กวัยเก่ากิ๊กกันเรียกขนาดเรียกกันว่าผัวจ๋าเมียแกเรียกกันอย่างนั้นเลยฮะแถมเป็นสายปาร์ตี้เจอกันทีไรเนี่ยไม่สว่างไม่เลิกพูดง่ายๆว่าปาร์ตี้ยันว่างถูกไหมคะคุณอาคะทั้งคู่เนี่ยนะคะล่าสุดเลยค่ะเขาไปยกเครื่องมาใหม่ให้เด็กลงแล้วก็ให้เฟิร์มมากขึ้นยอมรับเต็มปากเต็มคำเลยว่าสวยหล่อเพราะพึ่งมีดหมอมาทีนี้ก็เลยเป็นข้อสงสัยว่าอ้าวที่ไปอัพมาเนี่ยหนึ่งกลัวว่าเด็กๆรุ่นลูกใหม่เนี่ยจะแย่งงานหรือเปล่าหรืองานมันหดลงหรือเปล่าก็เลยต้องยกเครื่องกันใหม่ลงทุนขนาดต้องไปคุยกับคุณหมอไปพึ่งมีดหมอขนาดนี้ค่ะคุณอาต้องถามไทยกันแล้วล่ะครับขอเชิญพบกับคุณนีโน่เมธนีและคุณตุ๊กวิยดาเชิญทางนี้ก็ได้ทางนู้นก็ได้ทางนี้ก็ได้โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้องแพทย์นะครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวยหล่อมากครับผมสาเหตุที่ต้องให้เดินฝั่งโน้นเพื่อจะได้กล้องก็จะได้จับหน้าตาคู่ตัวนางงันยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมครับดีไหมยังไงเลยนี่เคลียร์กันตรงนี้นิดนึงที่เขาบอกว่าผัวจ๋าเมียแก่เรียกกันขนาดนั้นเลยคู่นี้เรียกกันเล่นๆค่ะที่มาวันนี้เดี๋ยวเลยกลายเป็นว่ามาแก้ข่าวโอ้ยแก่กว่าพี่โน่เยอะแก่กว่าพอสมควรทีเดียวครับเรียกว่าอ่อนกว่าคุณพ่อแม่พี่โน่นิดเดียวนี่จะโกหกขนาดนั้นยังไงมันมีที่มายังไงเลยคำว่าผัวจ๋าเมียแก่เนี่ย
คือจริงๆแล้วพี่ตุ๊กเขาก็นะเขาก็มีแฟนมาเยอะเราต้องพูดอย่างนี้ดีไหมพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ตอนนั้นเราก็เข้าวงการใหม่ๆเขาว่ามีมาไม่ค่อยเยอะก็เลยแบบประมาณนึงว่าเออในอยู่เป็นอาชีพนักร้องเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เออเห็นเราแบบคุยเวลาคุยอะไรกันอย่างเงี้ยบางทีมันก็คุยเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องเก่าๆอะไรเงี้ยเขาก็ชอบเขาก็บอกเนี่ยก็เลยชอบแกล้งเรียกผมว่าผัวขาคือแกถ้าผมเป็นผัวแกจริงๆผมก็จะเป็นผัวแกที่เด็กที่สุดตั้งแต่แกเคยมีมาอย่างนี้ค่ะวันนั้นวันพี่ไก่วันเกิดพี่ไก่วรายุทธนะคะแล้วก็มีการเปิดสตูที่เป็นบ้านใหม่อีกอันนึงก็มีในแก๊งเนี่ยก็จะวันนั้นนุ่งผ้าถุงเพราะว่าทำบุญบ้านตอนเช้านุ่งผ้าถุงดิฉันก็เหมือนคนท้องค่ะปรากฏว่าพอร้องเพลงใช่ไหมคะพี่โน่ก็ออกมาร้องด้วยขอจันทุกคนก็บอกว่าพี่เท่ก็ส่งไลน์มาแซวบอกว่าเนี่ยสงสารจังเลยดูสิท้องไส้อยู่ยังต้องทำงานหนักอีกสักพักพอพี่โน่เดินมาร้องขอจันก็ส่งมาอีกคลิปนึงบอกว่านี่แหละพ่อของเด็กในท้องหัวขาเลยค่ะหัวขาก็เลยเป็นอันว่าทำกันมาตลอดอะค่ะโอ้นานหลายปีมาแล้วเรื่องนี้อันนี้ไม่กี่ปีอันนี้ไม่กี่ปีแต่ว่าเรียกกันมาแต่ว่าไม่บ่อยมากเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้เจอหลังผมก็ไม่ได้รับงานร้องเพลงแล้วเราสองคนใครที่มีผับใครที่เปิดร้านอีกคนก็จะต้องไปอุดหนุนอุดหนุนแบบไม่กลับผัดกันเปิดครับผัดกันเปิดแล้วก็ผัดกันเจ๊งครับพี่ครับครับอันนี้เป็นความสามารถพิเศษของพวกเราสองคนผัดกันเปิดแล้วก็ผัดกันเจ๊งเพราะจะไม่เจ๊งได้ไงกว่าจะร้องเพลงนึงวันนึงนี่เขา XO เขาหมดไปขวดนึงนะอ๋อโอเคบนเวทีอะฮะบนเวทีกินไปร้องไปคนเดียวขวดนึงเมื่อก่อนกินได้ยังไงนานกันมาแล้วเนาะผัดกันอะไรนะผัดกันทำผัดกันเจ๊งเหรอฮะผัดกันทำผัดกันเจ๊งครับตอนนี้ก็หยุดกันไว้ก่อนนะเพลาบ้างถ้าถามว่าอยากไหมก็อยากอีกจะเปิดอีกอ่ะโอ้ยังไม่ได้ช่วงนี้โควิดยังมาเป็นสายปาร์ตี้ทั้งคู่แล้วเหมือนกันตรงที่ว่าเมื่อกี้คุณอาบอกถ้าไม่สว่างไม่กลับบ้านคืออย่าไปเราไม่เคยนับนะว่าสว่างหรือไม่สว่างเอาอะไรมาเป็นบางทีมันไม่มีหลักเกณฑ์บางครั้งยังไม่ต้องสว่างเราเป็นเจ้าเมืองแป้เมื่อไหร่นะเราก็กลับกันคือส่วนใหญ่มันอยู่ที่ปริมาณการกินมากกว่าครับกินช้ากินเร็วอันนี้ขออนุญาตพูดจริงๆคือไม่ใช่เป็นตัวอย่างที่ดีหรืออะไรนะแล้วถ้าเกิดว่าเจอกันแบบเชียงใหม่หรืออะไรเงี้ยนะคะก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยครับเลื่อนไฟล์จนเลื่อนไฟล์จนอย่างเช่นเดี๋ยวไฟล์เราจะต้องกลับกันตอน9โมงก็เป็นอีกวันนึงอะไรแบบนี้ข้ามไปอีกวันนึงเลยครับแต่หมายความว่าคือกลับไม่ได้อะกลับไม่ได้กลับไม่ได้เขาเรียกกินกันจนตกเครื่องบินอะใช่ครับนั่นแหละเคยมีถึงขั้นว่าเนี่ยกินด้วยกันตอนนั้นคุณโอก็ยังอยู่ไม่รู้พี่ตุ๊กจำได้ป่ะกินกันตกเครื่องบินทั้งคู่ครับแล้วต้องกลับมาถ่ายที่สตูเนี้ยไฟลท์ไม่มีเมื่อก่อนไฟลท์เชียงใหม่ไม่ได้เยอะขนาดนี้จากเชียงใหม่กลับมากรุงเทพก็กลับมาวิธีเลยครับโทรหาผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองขอกลับเครื่องบินทหารกันเพราะเขาต้องกลับมาโอ้ยนั่งเครื่องบินเขาต้องไปลงตาคลีก่อนขนในพวกอุปกรณ์อาหารนะครับโอ้สนุกมากครับเกาะไอ้ตะข่ายกันนั่งเครื่องบินกลับมาเครื่องบินทหารสุดยอดจริงๆครับเมื่อก่อนเป็นเรื่องของทั้งคู่ที่สนิทกันอำกันเล่นสนิทกันอำกันเล่นๆเนี้ยมีเรื่องอำกันอีกอ่ะเห็นบอกว่าอะไรตุ๊กจะยกลูกสาวให้เป็นเมียโน่เหรอทีแรกจะเป็นเมียตอนหลังไม่เอาอีกแล้วพอตอนนั้นผมโสดเรียกแม่แล้วลูกสาวเขาเป็นสาวพอดีเขาก็บอกว่าเนี่ยยกให้เลยลูกสาวคนไหนเลือกไปเลย1คนเออทำไมอ่ะเขาบอกว่าสมบัติเยอะลำพังขายของเก่าเขากินก็เหลียเปียโอ้ของเก่าเยอะคนนี้ครับผมแม่ก็จากเมียกลายเป็นแม่ไว้ให้เอาสิก็มีเรื่องแซวกันไปแซวกันมาคืออยู่อย่างนี้ครับจนลูกสาวเขาไปหมดแล้วครับเป็นคุณยายไปแล้วเป็นคุณยายเป็นคุณยายไปแล้วหลังกี่คนแล้วคนเดียวค่ะอ๋อคุณยายดูนี่คนเดียวแต่ว่าปี2แล้วยี่สิบกว่าละ20แล้วโอ้เหรอเกษตรปี2นี่หมายถึงหลานเหรอคะหลานยายอะค่ะหลานยี่สิบกว่าแล้วดูนี่คุณยายน่าคุณยายยังสาวอยู่เลยหลานอายุ20แพทเป็นแค่ลูกนะเคยเล่นเป็นแม่แพทไงฮะใช่แพทเป็นแค่ลูกก็ละครพี่ไก่แหละนะบ่วงนฤมิตใช่ไหมคะต่อไปเนี่ยก็อาจจะต้องแบบว่าถ้า
้าบทต่อไปก็อาจจะต้องเป็นพี่พี่น้องก็อาจจะต้องเป็นพี่ชายแพทแล้วนะใช่เป็นพ่อแล้วล่ะไม่แต่ว่าคือแพทไม่คิดว่าพี่ตุ๊กจะมีหลาน20ป่ะ22แล้วแพทเท่าไหร่แพทเท่าไหร่ปีนี้แพท35ค่ะคืออ่อนกว่าแพทไม่เยอะอ่ะแต่เป็นหลานแล้วนะไม่ใช่ลูกโอ้โหเป็นคุณยายเป็นคุณยายที่น่าฉุดกล้าอนาจารมากขอบคุณค่ะขอบคุณอยู่เลยขนาดนั้นพี่ตุ๊ก64ค่ะโอ้ยคุณอาไม่ถึงไม่ถึงเลยดูไม่ถึงเห็นมั้ยฮะนี่แหละครับก็เนี่ยทำงานกันมานานแล้วจะทำกันไปอีกนานไหมเนี่ยคู่เนี้ยจนหมดลมหายใจจริงจริงนะคือผมว่าถึงแม้อยากจะเลิกเราก็ไม่ได้เลิกหรอกครับพวกเราผมเชื่อมั่นว่าโดนคำสาปอะไรบางอย่างมาเข้ามาแล้วมันไม่ได้ออกหรอกครับผมเห็นหลายๆท่านเห็นหลายๆท่านมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวฉันจะพักนะเดี๋ยวฉันจะไปทำไร่เดี๋ยวฉันจะไปทำงานศิลปะของฉันจะไปทำสิ่งที่ฉันรักผมเห็นเดี๋ยวก็ต้องหวนกลับมาครับคือมันไปได้ขาข้างเดียวอีกข้างนึงยังอยู่ถูกต้องไหมครับผมเชื่อมั่นว่าทุกคนโดนสาปใครบอกเป็นดาราแล้วดีแล้วมันก็ต้องทำงานอย่างเงี้ยหยุดการทำงานไม่ได้ไอ้ตังมันอาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญมากแต่มันก็สำคัญแต่พอหยุดแล้วมันไม่รู้จะทำอะไรจริงให้ไปนั่งออฟฟิศนะผมก็มีออฟฟิศมีอะไรนั่งออฟฟิศถ้าไม่ใช่ประชุมนะนั่งได้ไม่นานนะครับมันเหงามันไม่เหมือนมันติดสตูมันเป็นคนที่ติดการทำงานติดการเดินไปเดินมาได้เจอคนให้ไปนั่งอยู่ในออฟฟิศในห้องทำงานตัวเองเนี่ยผมนั่งได้ไม่นานนี่เป็นเรื่องจริงเลยฮะแต่ละคนเนี่ยคว้างงูไม่พ้นคออยากจะออกจากองค์การอาก็เป็นไงกำลังจะเกษียณอยู่ตั้งหลายปีก็ยังนั่งอยู่เนี่ยบอกว่าอายุเท่านี้จะเลิกถูกอ่ะนี่อย่างพี่เหมือนกัน55กูเลิกแล้วกูไม่อยู่ในวงการนี้นี่55ก็ยังทำงานหัวปากหัวปั๊มอยู่เนี่ยไม่ได้เลิกไม่ได้เลิกอ่ะพี่เพราะฉะนั้นมันจะเลิกก็เหมือนว่ามันไปไม่รอดหรือเปล่าพวกเรานี่ไปไม่รอดทำอย่างอื่นไม่เป็นนะ30ปีเต้นกินรำกินอยู่อย่างเงี้ยให้ไปทำอะไรอย่างอื่นมันทำได้ไม่ดีเท่ากับที่เราทำอยู่ตรงนี้หรอครับ อันนี้คือไม่รู้จะพูดยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่แล้วก็กลับมาฟังคำป้าสออย่างเงี้ยป้าสอก็สอนตลอดเวลาว่าเป็นดาราเนี่ยห้ามแก่ห้ามเจ็บห้ามตาย3อย่างห้ามซึ่งมันเป็นสัจธรรมมากห้ามมันไม่ได้ใช่ไหมแต่เราดูแลเราเองได้เราป้องกันตัวเองได้นี่ไงเมื่อกี้ที่แพทเปิดไปว่าถามก่อนเลยอันนี้แพทก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าทางพี่ตุ๊กแล้วก็พี่โน่เนี่ยไม่เคยแบบผ่านมีดหมออะไรเงี้ยเคยไหมคะไม่เคยคู่นี้เวอร์จินมากเลยเหรอจริงเอางี้ดัดฟันยังไม่มีเลยสมัยรุ่นเราอะก่อนอาจจะไม่ฮิตแล้วคนก็ไม่อินกับการทำด้วยใช่แล้วทั้งคู่ก็ไม่อยากทำด้วยถูกไหมคือไม่เคยคิดว่าจะต้องทำไม่เคยคิดแต่โดยวัยแล้วกับสิ่งที่เราศึกษาเราค้นคว้ามาว่าบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกๆคนขู่ทุกคนทุกคนบอกเรานะครับยังผมกับพี่ตุ๊กนี่ไม่เหมือนกันวันนี้มานี่ก็คนละแบบผมไม่ได้พึ่งมีดแต่ผมพึ่งเข็มสาเหตุเมื่อเกิดจากโควิดที่แล้วนี่เองคือหุ่นเราอะครับมันไม่ยอมลดทุกอย่างคือพุงออกด้านข้างเราเคยสมัยหนุ่มๆเราเคยยกเหล็กเคยเล่นเวทเล่นอะไรหน้าอกมันมีแล้วพอเราหยุดนะครับพี่มันกลายเป็นหน้าอกเต้าเหมือนเต้าผู้หญิงอ่ะครับมันเป็นเต้ามาเลยเป็นเต้าแบบห้อยแบบเป็นลูกอ่ะแล้วเวลาเราใส่เสื้อโปโลใส่อะไรเงี้ยมันก็เห็นเป็นก้อนเป็นนมอ่ะเป็นนมเหมือนนมผู้หญิงเลยแล้วนั่งข้างปั๊บตรงนี้ก็ปริ้นออกมาหน้าก็ปริ้นออกมาพยายามลดอาหารพยายามออกกำลังเล่นซิทอัพทำแล้วมันไปแข็งอยู่ข้างในข้างนอกมันไม่ยอมเป็นกล้ามเนื้อมันก็เป็นเรื่องที่เฮ้ยหนักใจใส่เสื้อผ้ามันใส่ไม่ได้เลยแล้วผมมันเป็นคนชอบเสียดายเสื้อผ้าโปโลก็ซื้อไปเยอะสูตรเนี่ยติดกระดุมไม่ได้โชคดีมาเจอคุณปุ้ยพิมลวันนะก็เลยแนะนำบอกโน่ดูดไขมันใหม่ผมทำเทคนิคใหม่ที่ชื่อว่า contouring and tightening มันเป็นล่าสุดมันเป็นตัวที่อันตรายน้อยที่สุดแต่ว่าไอ้ตัวเครื่องมือมันแตกต่างจากเมื่อก่อนเยอะมากครับมันจะไม่ทำให้ผิวหนังของเราเนี่ยไหม้เพราะฉะนั้นการช้ำที่เกิดขึ้นหลังจากการผ่าตัดการดูดไขมันของเราเนี่ยน้อยมากผมมีรูกระติ๊บเดียวผมทำทั้งหมดถ้าจำไม่ผิด12จุดพุงข้างยันหน้าอกเนี่ย12จุดตื่นขึ้นมาเนี่ยเปิดแอบเปิดแผลดูเนี่ย
นิดเดียวแล้วก็มีรอยช้ำนิดหน่อยจะไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่แบบโอ้โหเป็นม่วงไปหมดทั้งตัวแล้วกว่าจะหายเป็นแบบเป็นเดือนอันนี้แบบอาทิตย์2อาทิตย์ก็ไม่มีเหลือแล้วครับนี่ของโน่นะฮะตุ๊กนะฮะตุ๊กทำอะไรตุ๊กก็ปุ้ยเหมือนกันค่ะวันดีคืนดีปุ้ยโทรมาบอกพี่อยากดึงหน้าไหมพี่ตุ๊กอายุเท่าไหร่แล้วก็อยากดึงหน้าไหมตุ๊กบอกว่าอุ้ยไม่เคยมีอยู่ในความคิดเลยเอางี้ละกันมาคุยกับคุณหมอก่อนแต่ก็วันนั้นพอดีอยู่แถวนั้นพอดีเลยค่ะก็เลยเลี้ยวเข้าไปคุณหมอนี่ดึงหน้านิดเนี่ยสวยเลยนะครับคุยสักพักนึงค่ะก็ยื่นมือไปจับคุณหมอแล้วบอกฝากด้วยนะคะฝากด้วยค่ะคุณหมออยากทำอะไรก็ทำเลยค่ะตรวจเรียบร้อยคุยกันเรียบร้อยวันที่จะนัดวันแล้วถามบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าไม่ดมยาเนี่ยฉีดยาชาไหวไหมบอกได้ถ้าคุณหมอเห็นว่าอะไรสมควรก็ได้บอกว่าจะเจ็บนิดนึงแต่บอกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูแต่ว่าปรากฏว่ายาฉีดที่ฉีดรอบแผลที่จะลงมีดเนี่ยนะคะเอางี้ดีกว่าทำฟันฉีดยาชาเจ็บกว่าคืออันเนี้ยคือบางทีการทำศัลยกรรมผมถามว่าทำไมผมถึงกล้าทำนะคนที่จะทำศัลยกรรมให้เราได้จริงๆต้องเป็นหมอที่จบด้านนี้มาโดยเฉพาะศัลยแพทย์เฉพาะทางนะครับเป็นศัลยแพทย์โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของพลาสติกเซอร์เจอรี่เกี่ยวกับศัลยกรรมที่ตกแต่งความงามผมไปทำนี่ผมเช็คหมดว่าโอ้เขามีแยกหมดแม้กระทั่งหมอวิสัญญีคนดมยาหมอคือทุกอย่างเขาเช็คหมดและแม้กระทั่งสุขภาพของเราเองเขาเช็คละเอียดเกือบจะเท่าการตรวจสุขภาพประจำปีของผมผมก็บอกผมเพิ่งตรวจมาปีนึงยังไม่ถึงปีเนี่ยประมาณ8เดือนหมอบอกไปตรวจใหม่คือไม่งั้นก็ไม่ทำให้เพราะฉะนั้นนี่คือการดูแลคนไข้ของโรงพยาบาลนี้ที่ผมไปทำแล้วเขาเป็นโรงพยาบาลไม่ใช่เป็นคลินิกเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเพื่อให้แบบว่าทุกคนที่ดูอยู่และได้ความรู้ไปด้วยกันขอเรียนเชิญนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิรชัยจินดาลักษ์ค่ะเจอเลยครับเจอเลยครับคุณหมอค่ะสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับเชิญค่ะอาจารย์ค่ะเชิญครับจริงหรือเปล่าคำถามแรกเลยเข้าไปคอนซัลท์20อาจจะได้ทำแค่7คนเท่านั้นมันไม่เสมอไปว่าคนไข้คนหนึ่งต้องการทำแล้วเดินเข้ามาหาเราแล้วจะได้ทำนะคือมันต้องบาลานซ์กันนะฮะสมดุลกันระหว่างความต้องการของคนไข้กับสิ่งที่เราทำให้เขาได้ซึ่งเราเน้นที่ความปลอดภัยเป็นอันดับแรกนะฮะเพราะนี่เป็นเรื่องความงามอันนี้ขออนุญาตพูดนะฮะว่านี่คือคำพูดของคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นอดีตนายกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมความงามแห่งประเทศไทยโดยตรงและเป็นการพูดของในทัศนะของแพทย์บอกว่าการทำศัลยกรรมความงามมันไม่ใช่เรื่องจำเป็นเสมอไปบางคนก็ไม่เหมาะสมที่จะทำ บางคนไม่จำเป็นที่จะทำบางคนทำไม่ได้ทำไปแล้วอันตรายกว่าเดิมไม่ทำดีกว่าทำเป็นโรงพยาบาลจริงๆมีห้องพักคือผมผ่าตัดเสร็จเนี่ยผมดูดไขมันผมนอนคืนนึงนะคุณหมอก็ไม่ปล่อยนะเพราะว่าต้องรอให้น้ำเกลือที่ฉีดเข้าไปอ่ะเนาะมันไหลออกมาให้หมดเก็บทุกอย่างดูจนคนไข้ไม่งงยาสลบไม่ช็อกไม่อะไรแล้วชอบที่สุดคือนางพยาบาลสวยมากครับโรงพยาบาลสำคัญนี่ตรงนี้ผมชอบมากดูแลตลอด24ชั่วโมงคือพี่นุ่มเป็นคนเลือกเยอะทุกอย่างเลยทำไมถึงมั่นใจที่นี่อ่ะคืออย่างนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าผมเป็นคนไม่เคยผ่าตัดผมเคยแต่ผ่าตัดเล็กหมดแต่ครั้งนี้มันเป็นตัวเลือกว่าเราจะทำหรือไม่ทำแต่ผมกล้าตัดสินใจที่จะทำพอคุยกับคุณหมอคืออย่างนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยไอ้การดูดไขมันเฉพาะที่เนี่ยเพื่อที่จะปรับสัดส่วนหรือว่าในตำแหน่งนั้นๆเนี่ยเช่นบริเวณเต้านมเนี่ยคือผู้ชายเนี่ยบางทีถ้าเต้านมใหญ่เกินไปเนี่ยมันดูคล้ายผู้หญิงเนี่ยมันก็ดูน่าเกลียดใช่ไหมแล้วมันขึ้นกับการแต่งตัวของเขาด้วยถ้าเกิดคนไข้ประเภทแบบแต่งตัวแบบเสื้อใหญ่ๆคุ้มอยู่แล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปทำแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนชอบแต่งใส่เสื้อฟิตรัดรูปเนี่ยมันก็ดูน่าเกลียดเนี่ยการดูดใช้ไขมันเฉพาะที่เนี่ยมันก็เป็นการปรับรูปร่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าดูดเพื่อที่จะลดน้ำหนักคือการดูดไขมันเนี่ยมันดูดเพื่อที่จะปรับรูปร่างของตำแหน่งนั้นๆนะเช่นพุงด้านข้างหรือเอวด้านข้างมันออกมามากเกินเนี่ยใส่เสื้อผ้าไม่สะดวกเนี่ยก็ดูดไขมันออกแผลนิดเดียวผมบอกแล้วเขามีคนถามบอกว่าเจ็บไหมเจ็บวันที่2วันที่3เจ็บแบบเจ็บตึงๆอ่ะ
เวลาลุกนั่งจากเตียงอะครับตอนเช้าตื่นมาเมื่อยๆระบบแล้วคุณหมอก็บังคับให้ใส่ไอ้เหมือนสเตย์เป็นเสื้อรัดทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับแล้วของผมต้องใส่คล้ายๆของผู้หญิงอะคือรัดตั้งแต่ข้างบนลงมาถึงเอวข้างล่างแล้วมันเป็นกางเกงด้วยเลยนี่คุณตุ๊กนะฮะตอนที่เดินเข้าไปตรงคางด้วยโอ้ตรงคางโอ้ยค่อนข้างที่จะนั่นเลยนะฮะอีกรูปนึงเนี่ยฮะด้านตรงนะครับด้านตรงพอทำเสร็จออกมาแบบนี้ครับสวยไหมสวยไหมนี่นี่เปลี่ยนไปเลยนะคะเปลี่ยนไปเลยเนี่ยฮะมีไหมคนถือรูปของแพทย์ณปภามาบอกคุณหมอจะเอาแบบนี้คือก็เป็นสิ่งที่เราพบประจำครับแต่เราก็จะต้องทำความเข้าใจกับคนไข้ว่าถ้ารูปหน้าคุณไปในสไตล์ที่ใกล้เคียงกันพูดง่ายหนังของเนื้อหรือหนังของจมูกเนี่ยพอจะรองรับได้อย่างนี้ก็มีความใกล้เคียงได้แต่ถ้าเกิดว่ารูปหน้าประมาณว่าคนหนึ่งหน้ากลมป๊อกเลยแล้วก็จะมาทำจมูกทรงนี้มันก็คงไม่ไปด้วยกัน อย่างนี้เราก็ต้องคุยให้เข้าใจแล้วก็สื่อสารให้ร่วมกันมาดูของคุณโน่นะฮะนี่โน่ก่อนทำนะฮะอ๋อมันเห็นจริงพี่โน่มันปริ้นมากด้านข้างเนี่ยมันปริ้นมาขนาดนี้มันไม่ไหวจริงๆฮะโอ้โหพอทำเสร็จเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมพี่โน่มันหายไปเลยจริงอันนี้คือหลังจากนั้น1ถึง2เดือนคือหลังที่เราใส่สเตย์มา2เดือนกว่าแล้วก็ปลดสเตย์แล้วก็มาถ่ายรูปให้คุณหมอไว้เอาอย่างนี้ณตอนนี้แพทย์เชื่อว่าคนที่ดูรายการตี10เดย์ของเราอยู่แล้วมีแพลนที่จะทำสัญญกรรมอยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยคนที่จะมาทำสัญญกรรมเนี่ยอันดับแรกสุดเลยนี่นะครับเขาจะต้องรู้ก่อนว่าเขาอยากจะทำอะไรแล้วก็ควรจะไปศึกษาหาความรู้ข้อสำคัญคือเวลาไปปรึกษาเนี่ยจะต้องไปปรึกษากับศัลยแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญนะฮะโดยตรงและไม่ควรจะปรึกษาผ่านคนอื่นคือควรจะปรึกษาผ่านหมอคนที่จะทำนั่นแหละคุยกับหมอตรงไปตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาตรงๆเลยครับและที่สำคัญก็คือว่าควรจะทราบถึงข้อดีและข้อเสียทีนี้ถ้าใครสนใจแล้วอยากจะไปคอนซัลท์มีแบบมีอะไรเรียบร้อยแล้วตั้งใจแล้วว่าอยากจะทำมีช่องทางไหมคะไลน์นะครับ @WHospital เลย Facebook ก็โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง W เหมือนกันเรื่องของศัลยกรรมความงามจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆใครอยากที่จะคุยกับคุณหมอศิรชัยจินดารักษ์ท่านนี้ต้องไปที่ W Plastic Surgery Hospital นะฮะตามหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งนึงฮะโน091นะครับ774-6666ครับ091-774-6666ครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณตุ๊กวิทยาครับคุณนีโน่ครับและก็คุณหมอรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิรชัยจินดารักษ์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมครับเรื่องราวของความบันเทิงและความรู้นะฮะอันนี้ต้องศึกษากันอย่างแน่นอนก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับศัลยกรรมความงามเอาละครับไปพบกับล้วงเรื่องเล่าครับเชิญครับจากออฟฟิศของบริษัท2020 Entertainment จำกัดนี่คือช่วงที่2ของรายการตี10เดย์ครับล้วงเรื่องเล่าที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ทั้งมงกุฎสายสะพายถ้วยรางวัลโล่เกียรติยศทั้งหลายคือรางวัลการันตีความสวยของแขกรับเชิญของเราในวันนี้คือคนนี้ครับเรียกได้ว่าเธอเป็นนางงามที่กวาดรางวัลมาแล้วมากมายหลายสิบเวทีแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะฮะท่านผู้ชมฮะเธอยังเป็นนางรำด้วยซึ่งรำด้วยสวยและเก่งมากจนมีคนถ่ายคลิปและมียอดวิวใน YouTube นับล้านวิวทีเดียวแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเธอพิการทั้งแขนและขาแต่เธอยังสามารถรำออกมาได้สวยงามแบบนั้นได้อย่างไรไปพบกับเธอเลยครับเธอชื่อน้องอุ้มอุ้มบุญหมายเขาเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีคนงามสวัสดีครับอ้าวเชิญนั่งครับเป็นคนที่ไหน
อายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้น้องอุ้มเป็นคนจังหวัดศรีสะเกษค่ะตอนนี้อายุ21ปีค่ะแหมกำลังสับพรั่งเลยตะกี้นี้อากำลังพูดถึงรางวัลเหล่านี้นี่คือของน้องอุ้มทั้งหมดเลยใช่ค่ะจากการประกวดอะไรหลากหลายเวทีมาแล้วกี่ปีก็หลายปีแล้วค่ะถ้าเกิดแล้วนับตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กปัจจุบันนี้ค่ะโอ้โหตรงนี้เขียนว่าเป็น Miss Popular Award 2016นะครับอันที่2สีน้ำเงินนี่ Miss Beauty PersonalityTP หัวใจเพชรนางงามสู้ชีวิตแล้วก็มงกุฎทั้งหลายทั้งปวงนะฮะถ้วยรางวัลเยอะแยะมากมายนะครับนี่ก็คือโล่ประกาศเกียรติคุณนะฮะจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อย่างนี้เป็นต้นพิการตั้งแต่กำเนิดใช่ไหมครับใช่ค่ะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าตอนเกิดมาอะไรยังไงก็เป็นอย่างนี้เกิดมานะคะพิการก็คือแม่ไปนากับพ่อพ่อไปฉีดยาฆ่าหญ้าค่ะแล้วทีนี้หลังจากที่แม่ก็เดินตามพ่อค่ะแม่ก็เป็นลมล้มกลางทุ่งนาค่ะเสร็จแล้วก็ไปโรงพยาบาลไปตรวจคุณหมอก็ว่าไม่ได้เป็นอะไรก็ปกติค่ะทีนี้ก็ใกล้จะคลอดก็ไปดูอีกทีนึงเขาก็บอกว่าปกติแต่พอเกิดมาก็แบบนี้ค่ะก็คือขาขาสองข้างแล้วก็แขนขาด้านซ้ายไม่รู้สาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรอะค่ะหมายความว่าเราสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นยาฆ่าแมลงใช่ค่ะโอ้ยาฆ่าแมลงตอนนั้นแบบว่าพ่อก็ฉีดยาฆ่าแมลงในสวนในนาก็แล้วแต่ใช่ค่ะแม่อาจจะสูดเข้าไปเยอะใช่ค่ะประมาณนี้หรือเปล่าใช่ค่ะตอนที่แม่ล้มไปนี่หมายความว่าล้มเพราะสูดยาฆ่าแมลงหรือว่าสะดุดอะไรหรือว่าเป็นลมก็ล้มเพราะฉีดยาฆ่าแมลงนะเดินตามพ่อค่ะก็พ่อก็ฉีดอย่างเงี้ยค่ะอืมลมอาจจะตีสวนมาจะเข้าหน้าแม่อะไรประมาณนี้ใช่ค่ะโอ้น่ากลัวนะฮะท่านผู้ชมถ้าเรื่องนี้เป็นความจริงนะครับว่ามันมีผลต่อหญิงตั้งครรภ์แล้วก็มีผลต่อบุตรในท้องอย่างแน่นอนฮะเรื่องยาฆ่าแมลงนะฮะก็นี่แหละฮะคือความเป็นมาแต่นี่คือเรื่องสันนิษฐานเท่านั้นเองนะครับว่าเป็นยังไงเพราะมันก็ผ่านพ้นมาหลายปีแล้วตัวอุ้มเองกลับกลายเป็นว่าก็ชีวิตก็ดำเนินมาเรื่อยๆ เห็นบอกว่าก็เคยน้อยใจในวาสนาของตัวเองบ้างใช่ไหมที่ตัวเองเกิดมาแล้วพิการแบบนี้ก็เหมือนได้ยินแบบคนรอบข้างพูดตอนเด็กๆเขาก็บอกว่าลูกพิการจะไปทำอะไรได้มันขาขาดสองข้างแล้วก็แขนขาดอย่างเงี้ยจะไปทำมาหากินอะไรได้เหมือนเขาดูถูกเราตั้งแต่เด็กเลยค่ะว่าเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แน่นอนเพราะว่าเราเกิดมาพิการค่ะมันก็ทำให้หนูรู้สึกว่าอาจเสียใจแล้วก็น้อยเนื้อต่ำใจในตัวเองที่เกิดมาเป็นแบบนี้แล้วอุ้มตอนนั้นรู้สึกท้อแท้ในชีวิตไหมครับรู้สึกท้อแท้ค่ะก็คือตอนนั้นก็ไม่อยากจะออกไปไหนไม่อยากจะออกมาเจอโลกภายนอกก็อยากจะอยู่แต่บ้านเพราะว่าเกิดมาแบบนี้เราออกไปไหนเราก็อับอายทั้งคำพูดและการบูลลี่อะไรต่างๆเงี้ยค่ะมันทำให้สภาพจิตใจเราแย่ค่ะก็เลยอยากอยู่แต่บ้านไม่อยากออกไปไหนเลยค่ะแต่ว่าหรือเชื่อว่าแม้ว่าจะพิการแต่น้องอุ้มเป็นผู้ที่เรียนหนังสือแต่เด็กมานะครับเป็นผู้ที่ไม่ต้องใช้เงินทางบ้านเลยเป็นคนที่มีความสามารถมากโดยเฉพาะในการล่าเงินทุนใช่ไหมครับก็เรียกเงินทุนการศึกษาทั้งหลายทำยังไงอะไรเรียนเก่งหรือเปล่าก็ถือว่าไม่เก่งมากก็พอเรียนได้แต่เราตั้งใจแล้วก็ขยันค่ะก็คือไม่เคยติดศูนย์ติดรอก็ตั้งใจเรียนส่งงานครบทุกอย่างก็เลยได้รับทุนในการเรียนค่ะโอ้แต่ไหนแต่ไรมาเลยก็จนจบม.6อะค่ะเป็นนักกิจกรรมของโรงเรียนด้วยค่ะทำอะไรบางกิจกรรมก็ตั้งแต่เด็กค่ะคุณครูเขามาชักชวนให้หนูไปเรียนนี่แหละค่ะคือจับหนูแต่งหน้าแล้วก็ให้หนูไปแสดงหลังจากนั้นก็มีการแสดงมาเรื่อยๆค่ะตั้งแต่อนุบาลอาจารย์ส่งหนูไปประกวดร้องเพลงค่ะเป็นงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนเรียนร่วมก็คือคนพิการเรียนร่วมกับคนปกติค่ะหลังจากนั้นก็ประกวดเล่านิทานจนจบม.3แต่เรื่องการโชว์ความสามารถในเชิงรำเริ่มต้นตอนปีอายุเท่าไหร่รำเริ่มต้นตั้งแต่เด็กตั้งแต่อนุบาล2อนุบาลสองค่ะแล้วทีนั้นก็มีกิจกรรมรำมาเรื่อยๆรำตามงานวัดรำประกวดบ้างไปกิจกรรมวันเด็กหรือว่ากิจกรรมที่เขามีอาจารย์ก็พาหนูไปตลอดเลยค่ะเห็นบอกเริ่มมีความสุขจากการที่เราได้แต่งตัวแต่งตัวและแต่งตัวที่สำคัญคือแต่งหน้าด้วยใช่ค่ะแต่งหน้าแต่งตัวไอ้ตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในชีวิตของน้องอุ้มใช่ไหมครับใช่ค่ะเปลี่ยนยังไงครับจาก
เป็นเด็กผู้ชายก็ชอบรักสวยรักงามก็ทำให้หนูแบบแต่งตัวเป็นผู้หญิงค่ะ แปลว่าตอนนั้นกี่ขวบจำได้ไหมประมาณตอนนั้นก็ตั้งแต่อนุบาล2เลยนั่นแหละอนุบาล2เริ่มแต่งหน้าแต่งหน้าคุณครูแต่งให้ก่อนตอนแรกแต่งหน้าเป็นผู้หญิงสวยงามเลยใช่ค่ะแล้วก็ค้นพบตัวเองตอนนั้นใช่ค่ะค้นพบตัวเองตั้งแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าชอบที่ได้แต่งหน้าแล้วก็ได้ขึ้นไปเต้นแล้วก็มีคนดูเยอะๆคือชอบมากๆค่ะท่านผู้ชมเชื่อใช่ไหมครับหรือว่าสงสัยตั้งแต่ต้นใช่ไหมครับว่าน้องอุ้มนั้นที่ดูมาจนกระทั่งถึงตอนนี้อาจจะเป็นเด็กผู้ชายหรือเปล่าถูกครับเธอคือเด็กผู้ชายเรามีภาพนะฮะท่านผู้ชมว่าจริงๆแล้วน้องอุ้มก็เป็นเด็กผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งนะครับนี่คือแต่งหน้านะฮะถ้าล้างหน้าออกเนี่ยมันก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนี่ดูภาพนะฮะโอ้โหเป็นไงล่ะรูปหล่อนะครับแต่พอแต่งหน้าเป็นนางรำเธอก็จะเป็นแบบนี้แต่งหน้าปกติออกไปเดินเที่ยวเล่นสวยๆเธอก็จะสวยแบบนี้สวยมากก็เป็นสาวสวยซึ่งไม่มีทางที่จะดูออกเลยถ้าไม่พูดและไม่สงสัยก็คือหมายความว่าถ้าดูผิวๆเผินๆแล้วอุ้มก็เป็นผู้หญิงสวยคนหนึ่งนะฮะและในที่สุดเราก็ค้นพบว่าเราอยากเป็นผู้หญิงนะการแต่งหน้าแต่งตัวเวลาออกไปข้างนอกก็จะแต่งหญิงอย่างนี้ตลอดใช่ค่ะโอเคมีคนดราม่าไหมบูลลี่ไหมก็มีนะคะก็อันนี้เป็นเรื่องที่ฝังใจมาตั้งแต่ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคือตั้งแต่หนูเกิดมายังไม่เคยมีคนที่มาบูลลี่ในเพศสภาพแล้วก็ร่างกายของเราอะค่ะก็คือคนนี้น่ะเขาไม่ใช่ครูเขาไม่ใช่ผอ.แต่เหมือนกับเป็นผู้ดูแลตอนนั้นหนูรำงานกิจกรรมโรงเรียนนะคะและหนูแต่งตัวเป็นผู้หญิงอาจารย์ก็มีปัญหาที่เอาหนูไปรำคือเป็นเด็กผู้ชายแต่ไปแต่งตัวเป็นผู้หญิงเขาไม่ชอบค่ะเขาก็เรียกหนูไปพบเขาก็บอกหนูว่าถ้าเกิดว่ายังปรับตัวเองไม่ได้ก็ให้ออกจากโรงเรียนนี้ไปเลยหนูก็ร้องไห้นะคะตอนนั้นเสียใจมากค่ะคือตอนนั้นแต่งตัวแล้วค่ะก็คือพร้อมที่จะรำใส่ชุดรำเรียบร้อยแล้วค่ะเขาก็ปิดประตูให้หนูไปแสดงค่ะโอ้เหรอขนาดที่ว่าเราแต่งหน้าแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยกำลังจะขึ้นรำอยู่แล้วเขาปิดประตูเลยหมายความว่าขังไม่ให้เราออกมาเพื่อไปแสดงโอเคครับก็ขอติชชู่ให้น้องอุ้มหน่อยครับนี่ฮะคือพอพูดมาถึงตรงนี้ก็แน่นอนว่าเป็นความร้าวรานใจพอสมควรนะฮะว่ามีคนอย่างนี้คิดว่าเกินบูลลี่ไปแล้วแหละครับเป็นการปิดกั้นบูลลี่บวกการปิดกั้นและห้ามปรามในความเป็นตัวของเธอนะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียใจเป็นอย่างมากแต่ว่าน้องอุ้มก็ผ่านตรงนั้นมาได้ผ่านมาได้แล้วค่ะคือตอนนั้นไม่ได้แสดงค่ะแต่ว่าหนูก็ยอมรับในตรงนั้นที่ไม่ได้แสดงแต่ว่างานหน้าหนูก็เต็มที่ค่ะหนูไม่สนคำที่เขาจะมาพูดแล้วก็มาปิดกั้นคืออาจารย์คุยให้ค่ะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าทำไปเถอะอาจารย์สนับสนุนเต็มที่ค่ะหลังจากนั้นก็มีคนรอบข้างทั้งเพื่อนทั้งอาจารย์ทั้งครูบาอาจารย์แล้วก็ครอบครัวค่ะก็พูดให้กำลังใจแล้วหนูก็คิดว่า1เสียงกับอีกหลายเสียงที่เขาสนับสนุนเราหนูก็เลยคิดว่าทำให้มันดีที่สุดคือเขาไม่ชอบหนูก็ไม่ไปอยู่ใกล้เขาไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเราก็ทำตรงนี้ของเราให้ดีที่สุดให้ดีที่สุดเอาแล้วครับมันเราก็ผ่านพ้นตรงนี้มาได้วังนั้นนะฮะเพียงแค่คนคนเดียวเนาะอย่ามาทำให้มันเป็นปราการขวางกั้นหัวใจของเราได้แล้วเราก็ทำได้ดีด้วยเอาละแต่ที่น่าสนใจและที่น่าสงสัยของอาเป็นอย่างมากก็คือการประกวดนางงามสองข้อแรกก็คือพิการกับเป็นหญิงข้ามเพศมันอาจจะค่อนข้างขัดกับข้อที่3ก็คือการเป็นนางงามที่จะประกวดเพื่อชิงรางวัลของการประกวดความงามมันเริ่มต้นตรงไหนเห็นพี่ที่บ้านแล้วก็เห็นคนสวยๆที่ดูผ่านทีวีอะค่ะก็รู้สึกชื่นชอบในการแต่งหน้าใส่ชุดแล้วก็ไปเดินสวยๆบนเวทีหนูก็ส่งเรื่องราวหนูไปเลยค่ะก็ทักไปหาคนจัดการประกวดมันก็บอกว่าหนูพิการนะคะขาสองข้างแล้วก็แขนขาด้านซ้ายค่ะคือหนูอยากร่วมกิจกรรมประกวดในครั้งนี้
ขาก็เลยบอกว่ายินดีมากเลยค่ะก็ดีใจมากก็เตรียมหาชุดแล้วก็หาคนแต่งหน้าเตรียมหาค่าเดินทางเวทีแรกมาคนเดียวค่ะประกวดที่กรุงเทพเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นการประกวดสาวข้ามเพศใช่ค่ะไม่ใช่คนพิการไม่ใช่ค่ะประกวดกับคนปกติค่ะประกวดกับคนปกติแล้วตอนนั้นเห็นบอกว่าก่อนหน้านั้นน้องอุ้มไม่ได้เดินด้วยสองจะเรียกว่าสองขาก็คือสองหัวเข่าค่ะนะไม่ได้เดินด้วยสองเข่าใช่ค่ะเมื่อก่อนเดินยังไงแต่ก่อนเอามือข้างนี้ค้ำกับพื้นเหมือนกับเขาเรียกถัดใช่แล้วถัดไปใช่ค่ะถัดไปจากการที่เราเข้าไปสมัครการประกวดความงามจึงทำให้เราฝึกเดินโดยที่ไม่ใช้มือใช่ฝึกอยู่นานไหมหนูคิดว่ามันเป็นการคล่องตัวสำหรับหนูแล้วไม่นานค่ะก็แค่ยกมือขึ้นแล้วก็เอาเข่าเดินแค่นั้นโถ่มันก็เลยรู้สึกว่าแล้วทำไมถึงไม่ทำตั้งนานมันแต่ก่อนเรายังเด็กอยู่มันยังแบบยังคิดเด็กๆก็เลยแบบเดินยังไงก็เดินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอโตขึ้นมาแล้วมันต้องแบบเจอสังคมภายนอกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราจะมาเดินแบบนี้ยิ่งแปลกไปแล้วมันก็ยิ่งแปลกไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโอเคงั้นก็เดินแบบนี้เลยถ้าเกิดมันก็ไม่แปลกหรอกคนอื่นเขาก็เดินสองขาเหมือนกันแต่เราเนี่ยใช้เข่าเดินมันก็เข่ามันก็เหมือนขาแหละก็แทนขาเราอะค่ะใช่เอาแหละก็เข้าประกวดวันนั้นได้รางวัลไหมเข้าประกวดคราวนั้นวันนั้นได้ค่ะมงกุฎอันแรกเลยค่ะในชีวิตเดี๋ยวได้มงกุฎเลยเหรอค่ะไปทีแรกได้มงนี้มงนี้เลยมงลงทันทีนะครับมงลงเลยทันทีแม้ขึ้นไปเวทีแรกเวทีที่หนึ่งนะครับทำไมถึงมีความมั่นใจที่จะประกวดกับคนปกติก็ตั้งแต่เหตุการณ์ในครั้งนั้นหนูคิดว่ามันก็ไม่มีอะไรน่ากลัวสำหรับหนูแล้วค่ะหนูก็เลยคิดที่อยากลองประสบการณ์ใหม่ๆในการประกวดนางงามดูก็คือหนึ่งความฝันที่เราฝันตั้งแต่เด็กแต่ในเมื่อเราไม่มีครบเหมือนคนอื่นเขาเราก็ไปในแบบที่เราเป็นอยู่อย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เลยไปทำตามความฝันดูก็ได้ไม่ได้หนูก็ถือว่าได้ลงมือทำแล้วมันก็มีความสุขค่ะใช่กี่เวทีแล้วเนี่ยเฉพาะนางงามนะเฉพาะนางงามก็มา10กว่าเวที10กว่าเวทีแล้วก็ชนะใจกรรมการมาหลากหลายเวทีมากมายนะคำถามนี้เป็นคำถามที่ไม่รู้ว่าถามไปแล้วจะโง่หรือเปล่าแต่อาจจะถามว่าถ้าเลือกได้อยากเป็นคนปกติไม่โง่ไหมถ้าเกิดว่าเอาจริงๆถ้าเลือกได้ก็อยากเกิดมาเป็นคนปกตินั่นแหละเห็นไหมโง่ไหมแต่ถ้าเกิดแต่ค่ะแต่ในเมื่อเราเกิดมาแบบนี้คือเราเลือกไม่ได้แล้วเราก็จงมีความสุขในสิ่งที่เราเป็นอยู่ถึงแม้ว่าร่างกายเราจะพิการค่ะแต่ว่าหัวใจเราเนี่ยไม่ได้พิการเราหนูสามารถที่จะทำในสิ่งที่คนปกติทำได้หนูก็ทำได้เช่นเรื่องการไปเที่ยวการเดินทางกิจกรรมต่างๆหนูสามารถร่วมได้ทุกกิจกรรมหนูคิดว่าหนูก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าคนปกติถึงแม้ว่าร่างกายจะจำกัดแต่ว่าหัวใจหนูไม่ได้จำกัดสามารถทำได้ค่ะก็มีความสุขค่ะตบมือได้ตบมือได้ท่านผู้ชมนี่คือตัวอย่างชัดเจนนะฮะที่เราไม่ลังเลเลยที่จะนำมาเสนอกับท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดว่าปัญหาของท่านผู้ชมมีหนักหนาสากันแล้วใช่ไหมครับดูคนนี้นะครับคนนี้นะฮะตั้งแต่เกิดมาแล้วครับก็มีปัญหาในชีวิตหนักหนาสากันแต่เธอฝ่าฟันมาด้วยความสุขฝ่าฟันมาด้วยหัวใจที่แกร่งเป็นหัวใจเพชรจริงๆฝ่าฟันมาแล้วก็อยู่ได้กับมันด้วยความสุขและตามฝันของตัวเองได้ด้วยและไม่ใช่ฝันเดียวหลากหลายฝันฝันแล้วฝันเล่าและฝันนั้นเป็นความจริงขึ้นมาจนกระทั่งเธอเองมีความสุขที่จะเป็นได้อยู่อย่างนี้เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจที่จะนำเสนอเป็นอย่างมากครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งครับให้กับน้องอุ้มอุ้มบุญหมายขาวครับขอบคุณครับตัวที่ว่าเรามีแฟนยังน่ะก็ไม่มีค่ะไม่มีเหรอใช่เคยมีไหมเคยมีแต่ว่ามันเหมือนกับเราก็หลอกตัวเองอยู่ก็คือเราก็หลอกเขาหลายคนเนี่ยจะไม่รู้ว่าหนึ่งหนูพิการไม่รู้สองก็คืออาจจะไม่รู้ว่าหนูเป็นสาวประเภทสองแต่ว่าพอเราได้ออกกล้องได้มาเกี่ยวกับโลกโซเชียลเยอะๆขึ้นแบบเขาก็รู้ว่าเราพิการนะอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นสาวประเภทสองนะก็ค่อยๆหายไปก็ไม่คุยหนูก็โอเคไม่เป็นไรเชิดหนูก็ไม่คุย
เคยไหมแบบว่าที่เขาจีบๆแล้วมาเจอกันเคยค่ะมีเจอตามที่เที่ยวอะค่ะใช่ก็คือเราก็นั่งอยู่เนี่ยเขาก็มองแค่ข้างบนไม่ได้มองข้างล่างอ๋อเราอยู่ที่ใช่แล้วพอเราเดินเข้าห้องน้ำปุ๊บอึ้งตกใจแล้วก็หายไปก็ไม่ได้หายก็คุยอยู่แต่มันก็ไม่มีความจริงใจอะคือไม่ได้โฟกัสตรงนี้อะค่ะขอแค่มีคนรักรอบข้างครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความสุขแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ยินดีนะคะแต่ก็ที่จะเข้ามาดูแลเราอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเวลาไปไหนมาไหนเหมือนก็เป็นเท้าแทนหนูอะไรอย่างเงี้ยพาหนูไปในสถานที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็ยินดีค่ะแต่ถ้ามันไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะเอออยากเห็นอุ้มรำอะไรหน่อยได้ไหมได้ค่ะเอออยากเห็นแบบเออรำตรงนี้สดๆตรงนี้หน่อยได้ไหมเรามีดนตรีป่ะมีอ่ะเออมา10 day นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตี10 day ค่ะ